ใจเรียนเนี่ยง่ายมากเลยไม่ต้องเสียเวลากับการสร้างสุดคูณแต่เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปครูก็ยังใช้วิธีการสร้างสุดคูณอยู่บ้างนะบรรทัดถัดไปนักเรียนสรุปเลยค่ะสรุปเอามาจากโจทย์ว่า 2,580 หารด้วย60เท่ากับทุกคนเขียนลงสมุดค่ะเสร็จแล้วนักเรียนตอบค่ะใครเท่าครูแล้วเท่าแล้วนะคะการตรวจคำตอบในกรณีที่ไม่มีเศษนักเรียนใช้ผลหารก็คือเท่าไหร่คะ43เขียน43คูณด้วยเห็นไหมคะเราอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณคูณด้วยตัวหารก็คือ60เท่ากับสังเกตว่าตัวคูณเป็นผู้คูณของ10ทำยังไงคะเวลาคูณนักเรียนทำยังไงคะดีมากค่ะเอาศูนย์ไปวางไว้ก่อนนะคะจริงๆแล้วนักเรียนบอกใส่ศูนย์ทีหลังได้ไหมได้แต่การลืมให้เอาศูนย์ไปวางไว้ก่อนก็จะเหลือ6ไปคูณกับ43โดยเริ่มจาก6ไปคูณกับ3 6คูณ3ได้18ใส่8ทด1ที่หลัก10ต่อไปนำ6ไปคูณกับ4ในหลัก10 6คูณ4ได้ทดอีก1รวมเป็น25เพราะฉะนั้นนักเรียนตรวจสอบตัวเลขเกิน3หลักใส่จุลภาคด้วยตรวจสอบสิได้เท่ากับตัวตั้งไหมเท่านะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้เป็นไงละถูกต้องแล้วมีใครสงสัยตรงไหนยกมือนักเรียนสงสัยได้ไหมคะนักเรียนออกอากาศได้ไหมได้เพราะฉะนั้นนักเรียนสงสัยตรงไหนนักเรียนถามได้เลยใครยังไม่เท่าครูบ้างยกมือค่ะผ่านนะคะผ่านไปที่ตัวอย่างที่2นักเรียนเขียนตัวอย่างที่2รอไว้เลยตัวอย่างที่2ค่ะ 3,010 หารด้วย40เรียนเท่าครูยังคะเท่าแล้วไปพร้อมกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำเพราะว่าครูจะให้นักเรียนใช้วิธีประมาณวันนี้เราจะไม่สร้างสุดคูณสังเกตว่าตัวหารเนี่ยมันเป็นผู้คูณของ10คือหลักหน่วยเป็นเลข0 0ไปคูณกับจำนวนนับไหนก็ตามต้องมีค่าเท่ากับ0อันนี้ง่ายนะคะไม่มีการทดด้วยเท่าครูหรือยังเท่าแล้วถ้าเท่าแล้วช่วยหน่อยค่ะวันนี้พงศธรถือไมค์เลยค่ะเพราะไมค์อยู่ที่พงศธรแล้วเริ่มจากตัวหารก็คืออะไรคะตัวหารก็คือ40ไปหารตัวตั้งตัวแรกก็คือเลขโอ้ดีมากค่ะ40หาร3ได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้เรากระจายไปที่หลัก100กลายเป็นเท่าไหร่40หาร30ในหลัก100ได้มั้ยคะไม่ได้เราต้องกระจายไปที่หลัก10ก็คือกระจายไปที่1จะกลายเป็น301อู้ดีมากนะคะกระจายไป1เราต้องอ่านว่า301นะคะ40ไปหาร301ได้มั้ยคะได้แล้วพอได้แล้วนึกถึงวิธีอะไรวิธีประมาณวิธีประมาณคือนำตัวหารตัวแรกคือเลข4ไปหารตัวตั้งตัวแรกคือเลข3 4หาร3ได้มั้ยไม่ได้เราต้องหาร2หลักก็คือต้องไปหารอะไร30ดีมากไปหาร30 4อะไรได้30ไม่มีถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงแต่ไม่เกิน
47ได้28ครูใส่เลข7ตรงไหนข้างบนเลข0หรือข้างบนเลข1หรือข้างบนเลข3ข้างบนเลข1เพราะเราหารสุดที่หลัก10เพราะฉะนั้นเราใส่ตัวประมาณก็คือตัวหารให้ตรงกับหลัก10ก็คือเลข7พอนักเรียนได้ตัวประมาณแล้วก็คือ7นำ7ไปคูณกับตัวหารก็คือ40เพราะนั้นนำ7ไปคูณกับ0ได้ทุกคนใส่ค่ะไปทีละตัวทีละหลักค่ะใส่ยังต่อไปค่ะเอา7ไปคูณกับ4ได้เท่ากับ28เพราะฉะนั้น7ครั้งได้280เกิน301ไหมไม่เกินใช้ได้นักเรียนขีดเส้นใต้1เส้นช่วยลบหน่อยนะคะ1ลบออกซะ0เหลือต่อไปค่ะ0ลบออกซะ8ได้หรือไม่กระจายจาก3 3เหลือ0จะกลายเป็นนักเรียนทำแบบครูเลยค่ะค่าแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยค่ะทำเหมือนลบตามปกติเท่าครูยังคะเท่าแล้วนะ10ลบออกซะ8เหลือ2เราใส่2ต่อมา2ลบออกซะ2เหลือใส่ไหมคะไม่ใส่ต่อไปเรากระจาย21ซึ่งอยู่ในหลัก10เนี่ยให้เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเหลือเลขอะไร0กระจายไปกลายเป็นให้นักเรียนนำ0กับหลักหน่วยลงมาเขียนในบรรทัดเดียวกับเศษที่เหลือก็จะเป็น210เท่าครูไหมคะครูจะดูพงศธรเป็นหลักนะเพราะพงศธรนั่งใกล้ครูถ้าพงศธรเสร็จทุกคนเสร็จนะคะกฤษดาหนูเสร็จไหมเสร็จอ่ะครูไปต่อเลยต่อไปก็นำ40ไปหาร210 40หาร210ได้ไหมคะได้ได้แล้วนึกถึงวิธีประมาณก็คือนำตัวหารตัวแรกคือเลข4ไปหารตัวตั้งตัวแรกก็คือเลข2 4หาร2ได้ไหมไม่ได้ต้องหารอะไรก็หาร2หลักก็คือ21นะคะ4อะไรได้21เอาใกล้เคียงแต่ไม่ให้เกินเพราะฉะนั้นประมาณได้เท่ากับ5เสร็จแล้วเรานำ5ไปคูณกับ40เหมือนสร้างสุดคูณนั่นแหละแต่เราลัดขั้นตอนเริ่มจาก5คูณ0ได้ดีมากค่ะใส่0ค่ะต่อไปเอา5ไปคูณกับ4ได้เราก็ใส่205ครั้งได้200เกิน210ไหมไม่เกินแสดงว่าใช้ได้ใช่ไหมคะช่วยลบหน่อยค่ะ0ลบออก0เหลือ0 1ลบออก0เหลือ2ลบออก2เหลือใส่ไหมไม่แสดงว่าข้อนี้หารลงตัวไหมคะไม่ลงตัวนักเรียนสรุปในบรรทัดถัดไปเลยค่ะทุกคนสรุปค่ะนักเรียนสรุปว่าพร้อมกันค่ะ33,40 ÷ 40 ÷ 45 ÷ 40 ดีมากค่ะนักเรียนตอบเลยอย่าลืมเศษด้วยนะคะเวลาตอบตอบ75เศษ10เป็นเลขไทยบรรทัดถัดมาเราไปตรวจคำตอบถ้ามีเศษนักเรียนก็ต้องมีวงเล็บด้วยนักเรียนก็เป็นวงเล็บเปิดนำผลหารก็คือเท่าไหร่คะ75คูณด้วยตัวหารคือเท่าไหร่คะ4เห็นไหมคะเราดูจากบรรทัดสรุปลงมานะคะวงเล็บปิดบวกด้วยเศษเศษคือเท่าไหร่10เท่ากับใส่ตัวตั้งลงได้เลยไหมไม่ได้ต้องคูณในวงเล็บให้เห็นจริงเลย
75คูณด้วย40 40มีศูนย์ไหมทำยังไงคะดีมากเอาศูนย์มาวางไว้ก่อนแล้วเอาศูนย์ของ40มาวางไว้ก่อนเสร็จแล้วนำ4ไปคูณกับ75โดยเริ่มจาก4คูณกับ5 4คูณ5ได้20ใส่ทดไว้ที่หลัก10ก็คือบนเลข7ต่อไปนำ4ไปคูณกับ7 4 7ได้28ทดอีก2รวมเป็นแสดงว่าในวงเล็บเราคูณแล้วได้เท่ากับ 3,000 ตัวเลขเกิน3หลักใส่จุลภาคอย่าลืมบวกด้วยเศษด้วยคือบวกด้วย10ครูบอกว่าในกรณีที่ตรวจคำตอบนะคะมีเศษให้นักเรียนทำเป็น2บรรทัดนักเรียนช่วยบวกหน่อยค่ะ0บวกด้วย0เท่ากับใส่0ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10 0บวกด้วย1เท่ากับใส่1ในหลัก10 0ในหลัก100มีตัวบวกไหมไม่มีใส่0 3ในหลัก1000มีตัวบวกไหมไม่มีใส่3ตัวเลขเกิน3หลักนักเรียนใส่จุลภาคเสร็จแล้วไปตรวจสอบบรรทัดสรุปซิได้3010มั้ยได้แสดงว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วพอมาตัวอย่างที่2แบบมีเศษใครสงสัยบ้างมีไหมคะวันนี้ครูรู้สึกว่าป.4 ทับ3นะคะเสียงดังฟังชัดมีใครสงสัยมีไหมไม่มีงั้นครูไปต่อนะคะตรงนี้ใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือไปข้อที่1เอาเตรียมตัวเลยค่ะข้อที่1นักเรียนทำไปก่อนครูขอนักเรียนเขียนโจทย์ก่อนเดี๋ยวครูขอใส่เอฟเฟกต์เพิ่มนักเรียนเขียนโจทย์ไปค่ะข้อที่1 1,050 หารด้วย70ทำไว้ก่อนไงเดี๋ยวว่านักเรียนจะรู้ไหมว่าครูค่าตรงไหนเลข0คืออะไรเลข10คืออะไรอ๋อไหมคะอ๋อแล้วลอกโจทย์นักเรียนทำเองเลยค่ะครูให้เวลา5นาทีสำหรับข้อ1ข้อ1 5นาทีค่ะเอาโจทย์ลงเลยนะครูขอเพิ่มเอฟเฟกต์ก่อนนักเรียนเขียนโจทย์หรือยังคะไหนใคร